เหตุการณ์นี้นะคุณผู้ชมผมว่าคนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วรอดไปได้บวุดหวิดเนี่ยถ้ากลับมาดูคลิปนี้คงจะแบบโอ้โหเป็นนาทีชีวิตจริงๆแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยเห็นว่าคาร์บอมคันนี้ขับมาจากเส้นทางสายข้างโรงเรียนบุญลาบนารมิตครับแล้วตรงไปตรงถนนพัดเส้นทางรถไฟนะครับคุณผู้ชมครับมีตรงถนนรังรถไฟเห็นไหม mm. มีเครื่องกั้นอยู่ตรงโน,น้นคุณผู้ชมครับแล้วก็เส้นทางหลบหนีคนที่ออกมาจากรถยนต์เนี่ย ขึ้นมเอเตอร์ไซคมุ่งหน้าไปตามจุดกรวดน้ํำตกครับใช่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณสัก2องทุ่มนะครับกลางดึกที่ผ่านมาเบื้องต้นไม่มีคนบาดเจ็บไม่มีคนเสียชีวิตนะครับส่วนรถเก๋งคันที่เอามาทําเป็นคาบ,บอมอยังไม่ทราบยี่ห้อที่แน่ชัด <c oughs> คือถ้าดูจากภาพวงจรปิดมันก็ไกลแต่พอกลับมาดูอีกทีมันกลายแต่ซากแบบนี้เป็นซากเศษชิ้นส่วนนี่คือกระจัดกระจายเต็มไปหมดนะครับ